คือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดจริงๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพาไปกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมวินกันนะครับใช่ตอนนี้คือหิวมากๆเลยอยากกินขาปูบุฟเฟ่ที่เราจะพาไปกินเนี่ยมันเป็นบุฟเฟ่อันดับ2ของลาสเวกัสนะอันดับ1อ่ะเราไปกินมาแล้วเมื่อปีที่แล้วชื่อบุฟเฟ่บัคคาแนลนะครับไม่รู้นะว่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสินอันดับ1อันดับ2แต่ว่าเราจะพาไปดูกันครั้งนี้ว่าบุฟเฟ่อันดับ2ของลาสเวกัสเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะแตกต่างกับอันดับ1มั้ยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโรงแรมวินนะครับเป็นโซนของคาสิโนนะครับตรงนี้สวยมากเลยอ่ะแบบไฟมันเป็นสีทองๆอ่ะใช่ดูหรูอ่ะคือเขาจัดโซนคาสิโนหรูดีนะตรงเนี้ยดูดิเป็นพรมแดงเลยดูข้างหลังชอบอ่ะเออสวยเนาะวันนี้ 4th of July เป็นวันชาติอเมริกานะครับคนก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าบุฟเฟ่ที่เราจะไปกินเนี่ยคนเยอะหรือเปล่านะใช่เดี๋ยวต้องลองไปดูกันนะครับตรงนู้นมั้ยนู่นอยู่ตรงนู้นเจอละโอเคค่ะหิวมากเลยไปไปดูกันครับนี่ไงเจอแล้วป้าเดี๋ยวเราไปต่อคิวกันอุ๊ยโอ้คนเยอะมากเลยนี่นะครับเราได้ทำการจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูแถวจองนี่ขนาดจองยังมีแถวนะดูฝั่งนู้นดิฝั่งที่ไม่จองอันนี้เป็นแบบ walk in อ่ะคนเยอะมากๆนี่นะครับบรรยากาศตรงนี้จะเป็นบาร์อาหารนะครับเราเข้ามาแล้วที่จริงเราก็เคยมากินนะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้อยากลองพามากินอีกว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมไหมบรรยากาศมันดูสดใสขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะของน่ากินเยอะแยะเลยเดี๋ยวค่อยเดินดูก่อนแล้วกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนี่เดี๋ยวจะพามาไล่ดูเลยนะครับฝั่งนี้เลยเป็นโซนอาหารทะเลพูดถึงอาหารที่นี่น้อยนะรู้สึกว่าบัคคาแนลอาจจะเยอะกว่านี้เลยเนาะพอมาดูเนี่ยมีแค่โซนเนี่ยบาร์แค่โซนเดียวแต่บัคคาแนลนี่คือเดินรอบเดินวนเลยกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างบนให้ดูที่นี่มันน้อยกว่าหน่อยเนาะแต่ก็อันดับ2ของเวกัสก็ถือว่าอาหารหน้าตาโอเคจัดร้านบรรยากาศดีแล้วก็มันดูน่ากินอ่ะว่าง่ายแต่ต้องกินดูว่ารสชาติอ่ะมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าเรากิน 4-5 ปีที่แล้วจำไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงฉันว่ามันก็เหมือนกันหมดแหละบุฟเฟ่อะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาก็จะสวยเนาะเราจะเอาอะไรกันก่อนดีอยากกินปูเอาพวกปูพวกกุ้งเนาะเอาอาหารทะเลก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไล่กินไปดูอันอื่นหน่อยดีไปดูติ่มซำอะอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นพวกโซนอาหารจีนเนาะอาหารเอเชียเงี้ยนี่อะไรนี่มีผัดไทยด้วยผัดไทยที่หน้าตาไม่เหมือนผัดไทยอ่ะคือตอนนี้เราสั่งกับเชฟได้เลยนะว่าจะเอาอะไรนี่บิสกิตน่ากินมากเลยเป็นบาร์บีคิวเท็กซัสที่ดำๆนี่มันไม่ใช่ไหมนะมันเป็นแบบว่าไอ้พวกเครื่องหมักข้างบนสโมกลมควันอ่ะมันเลยเป็นสีดำนี้มันไม่ใช่ไหมนะจัดอันนี้ก่อนเลยก้ามปูซอสด้วยนะนิดนึงก็หอยด้วยอันนี้หอยด้วยเนาะอู้ยอันนี้หอยนางรมเอาปะเอาหอยนางรมตัวใหญ่เนาะเอาในนี้ก่อนตัวนึงก็พอเนาะจัดไปครับชอบกุ้งฟอกเซลมากเนาะแต่นี่แหละเยอะไปละพอแล้วนี่ต่อไปครับอันนี้
เป็นขาปูโอ้น่ากินมากเลยอันนี้ลองเลยดีอ่ะอย่างนี้เลยเนาะเออเอาพับๆกันมาเลยแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกนี่ผักเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเขียวนี่เลยโอ้ขนมจีบน่ากินมากนี่อะไรเอ่ยโอ้เกี๊ยวซ่าเมื่อกี้เกี๊ยวซ่าสีเขียวเกี๊ยวซ่าขาวตอนนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นซาลาเปาอันนี้เราเน้นเนื้อนะครับไม่เน้นข้าวข้าวเราไม่กินเราจะกินแต่เนื้อเอาให้คุ้มๆเลยนี่เน้นแต่ปูเลยนะอันนี้อันนี้เป็นขาปูอลาสกันนะครับอันนี้กับนึ่งใช่ไหมอันนี้อ่ะโอเคหมดแล้วดูอย่างอื่นกันเอาอะไรอีกปะเอาปะพอแล้วไหมเอาฝั่งนี้ก็เป็นพวกอาหารเม็กซิกันนะครับเน้นๆนะครับอันนี้หอยแมงภู่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอ่ะขอกุ้งอ่ะแซ่บไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากกุ้งอันนี้เป็นกุ้งค็อกเทลนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยซีฟู้ดเนี่ยแหละแซ่บนะแล้วกุ้งคือกรุบ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 อ่ะแบบเบ้งอ่ะน่ากินอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดมากเด็ดจริงอีกคำหนึ่งกินฟิลเลต์มิญญอนกันเลยนะครับจิ้มน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าไทยสไตล์เหรอเนื้อหอมอ่ะสุดยอดเราที่สายเนื้อเลยนะริบพามริบครับแดงๆกับยังมีเดียมอยู่เลยเนี่ยเหนียวหน่อยตัวนี้เป็นไขมันนี่จิ้มอันนี้ดีกว่าคิวจิ้มบาร์บีคิวนุ่มเด็ดมากฟินอ่ะลองเบคอนเลยนี้แบบเบคอนแบบว่าสโมกอ่ะหอมอ่ะนี่ปูมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นแบบขาปูอลาสก้าปูอลาสก้าแซ่บนะแซ่บมากหวานอ่ะหวานอร่อยอันนี้ทำไงอ่ะดีเลยอันนี้ได้แล้วได้แล้วโอ้แตกแล้วเขามีแบบว่าครีมแกะปูมาให้ด้วยนะเนี่ยดีโอ้ดูเนื้อปูใหญ่มากเนื้อปูใหญ่มากเลยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไงเนื้อเนื้อปูหวานมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแค่ซี่โครงเนื้อกันนะครับยอดหอมบาร์บีคิวมาก
ยอดมันเลยเนี่ยตัวเนี้ยที่บาร์บีคิวนี่มันสุดยอดมันอ่ะนั่นแท้ปูอร่อยเลยนะขาปูอลาสก้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดมากเลยเนาะเออใช่คิดถูกมากที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้จะเหมาปูให้หมดเลยอร่อยอ่ะกินผักบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะอึไม่ออกนี่เป็นซีซ่าสลัดนะครับให้มีผักบ้างเนาะกินแต่เนื้อแต่ขอขนมปังหน่อยนะขนมปังกรอบกระเพาะไหมเพราะไหมอ่ะขาปูรอบ2นะคะขาปูอลาสก้า1นะครับวันนี้ขาใหญ่ๆเลยเนาะซีซ่าอ๋อครับขาปูมาครับขาปูอลาสก้ารอบ2ได้เห็นเนื้อก็สุดยอดแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดคือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดจริงๆอ่ะปูนึ่งบ้านเราดีๆนี่เองอ่ะสุดยอดหวานมากคือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกอย่างคือสุดยอดไปไหนนี่พวกน้ำจิ้มไทยๆไปนี่อยู่ได้เลยนะครับโอ้ยปูนึ่งกินน้ำจิ้มซีฟู้ดปูเขาแน่นจริงๆสุดยอดเนื้อในนี้เต็มๆเลยอ่ะดูเนื้อดิครับดูดิเนื้อดูยอดแกมาครับแน่นมากเลยนะอันนี้ก่อนสดจริงๆอ่ะนะครับตรงนี้เลยเนื้อปูเน้นๆเนี่ยตรงเนี้ยจิ้มกินก่อนเผ็ดจริงๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนี่นะคะชีสพิซซ่าโอ้เออเนี่ยเค็มๆนิดนึงสไตล์แบบว่าพิซซ่าอเมริกันมันจะเค็มๆเนาะเค็มชีสร้อนๆเลยหอมชีสนี่เป็นข้าวแบบคุณเชียงนะครับเป็นอาหารจีนทำอะไรอ่ะซาลาเปาซาลาเปาหมูแดงแน่เลยใช่นี่ตบท้ายด้วยอาหารจีนเนาะจะไปกินของหวานต่อนี่น่าจะพอแล้วนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปกินของหวานกันรู้สึกว่ากินซีฟู้ดกินปูจนคุ้มแล้วเนาะอย่างอื่นไม่ค่อยกินหรอกอ
รอบ3ปิดท้ายด้วยอาหารจีนนี่เป็นขนมจีบกุ้งนะครับอันนี้ข้าวผัดกุนเชียงอร่อยไหมเฉยๆไม่ค่อยอร่อยจะบอกว่าบุฟเฟ่ที่ร้านเนี่ยราคาคนละ87นะครับก็คุ้มอยู่นะถ้า87ถ้าเรากินเยอะนี่ก็ถือว่าคุ้มร้านพักคะแนนที่เราไปกินปีที่แล้วเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว80กว่าราคาเท่ากันคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมากราคาไม่ต่างกันมากแต่พักคะแนนมันเป็นอันดับหนึ่งรู้สึกว่าพักคะแนนว่ะอาหารมันจะเยอะกว่านี้หน่อยที่นี่อาหารน้อยกว่าเนาะโอเคครับตอนนี้มาถึงตาขนมหวานบ้างละกินอย่างอื่นไม่ไหวละนี่เป็นช็อกโกแลตมูสนะครับอันนี้ก็นี่เป็นสมอลโคนลองกินดูปะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไอติมนะครับนี่วานิลาโยเกิร์ตกับช็อกโกแลตโยเกิร์ตอันนี้นะใส่ท็อปปิ้งได้หมดเลยมีหลายอย่างท็อปปิ้งสีสันมากอันนี้นะคะเป็นทาร์ตอะไรไม่รู้อะหอมๆ เป็นเลมอนก็เลมอนเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นทาร์ตช็อกโกแลตข้างในเป็นมูสอะแล้วเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมูสก็กาแฟกาแฟมูสกาแฟกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตมูสก็กาแฟเป็นกาแฟมูสกาแฟมูสกาแฟกับช็อกโกแลตโอเคครับตอนนี้เราก็กินอิ่มกันเรียบร้อยนะครับจุกมากๆเลยใช่จุกแบบว่าจะอ้วกเลยเนาะใช่เดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินดูเขาจุดพุวันฟูดออฟจูไลเนาะใช่วันนี้เป็นวันชาติอเมริกันเขาถูกแล้วเขาถูกนี่วะถูกรางวัลวะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะพาไปกินอะไรต่อเนาะที่เวกัสนี่ของกินเยอะมากๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย